ขอต้อนรับคุณเอติมพริษและคุณพงษ์พรพงษ์ครับสวัสดีค่ะสองหนุ่มคนรุ่นใหม่ไอติมพริษควงเพื่อร่วมอุดมการณ์อย่างพรมพรพรมพร้อมมาหาคำตอบว่าอุดมการณ์กินได้จริงหรือไม่เป้าหมายสำคัญที่สุดของเราทุกคนเนี่ยคือการหาสิ่งที่เราชอบที่สุดพยายามแปลสิ่งนั้นเนี่ยให้เป็นสิ่งที่มันถูกต่อยอดไปเป็นอาชีพที่สามารถมาเลี้ยงดูตนเองแล้วก็ครอบครัวได้ถามแรงตอบเร็วขอคุณสมบัติ1ข้อถ้าอยากเป็นนักการเมืองต้องฝึกสกิลนี้ก็คือมีความน่าด้านนิดนึงนะครับคุณสมบัติที่ดีของผู้นำก็คือว่าในวันที่เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วมันกลับทำให้องค์กรมันขับเคลื่อนไปได้แย่กว่าเราไม่อยู่เนี่ยก็ถึงเวลาที่ต้องออกครับอันนี้ไม่ได้พลาดฟิงใครนะสาวรับภาพชัดเจนในจุดยืนอุดมการณ์ต้องมาเป็นที่หนึ่งไม่เอาเรื่องเงินไปตัวตั้งครับคำถามนี้ผมว่ามันตอบยากอยู่เป็นแทบจะโยนตำราการศึกษากับการเมืองไปเลยครับเพราะโดนถามเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเดียวข่าวเมาส์แรงมากว่ามีทุกวันนี้ได้เพราะนามสกุลแล้วคนอื่นไม่มีนามสกุลนะครับไอ้ทีมครับอนาคตแม่ของลูกยืนอยู่ตรงหน้าขอถ้าไม่ตายจีบหญิงใช่หรือไม่สนุกครับก็ได้แชร์มุมมองต่างๆเช่นวิธีการบริหารเงินหรือว่าคติเรื่องอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอยากให้คนโฟกัสที่ผลงานมากกว่าโปรไฟล์ใช่หรือไม่ครับคนจริงโปรไฟล์คนอ่ะมันคือคนจะคือผลงานคนก็อยากจะให้เขาแนะนำด้วยคนนี้เคยทำผลงานแบบนี้แบบนี้มาไม่ใช่แค่แนะนำด้วยตำแหน่งอย่างเดียวมองว่าหน้าตาเป็นใบเบิกทางไหมครับเสือสิงกระทิงจ้า